หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับมณฑลทหารบกที่45ส่วนที่กำลังนำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตรพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดเข้าให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนที่บ้านท่าไตรหมู่ที่3ตำบลย่านยาวอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้รับผลกระทบประมาณ80ครัวเรือนครับและโรงเรียนบ้านท่าไตรซึ่งถูกน้ำท่วมขังทำให้อุปกรณ์การเรียนบางส่วนได้รับความเสียหายนอกจากนี้ครับมวลน้ำยังกัดซอกกำแพงโรงเรียนได้รับความเสียหายตามความยาวประมาณ30เมตรนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับ